วันนี้คะ่ะในส่วนของศาลจังหวัดพัทยาได้มีการอนุมัตินะคะเรื่องของหมายจับ ผู้ที่ช่วยผู้ต้องหาหลบหนีซึ่งมีจำนวนทั้งหมด11คนด้วยกันทางด้านของเลขาธิการสำนักง,งานยุติธรรมสำนักง,งานศาลยุติธรรมก็พูดถึงเรื่องของการใช้อาวุธในการก่อเหตุในศาลเพราะมีการตั้งข้อสังเกตว่านําอาวุธมาจากไหนลักษณะแบบนี้จะมีความผิดอย่างไรบ้างวันนี้มีความชัดเจนแล้วนะคะว่ามีความผิดเรื่องของการละเมิดอำนาจศาลด้วยค่ะในส่วนของนางสาว วัสดานินเทศซึ่งเป็นพี่สาวของนายหน่อยหรือว่าต้นนินเทศหนึ่งในสามคนที่หลบหนีออกจากสารจังหวัดพัทยานะคะวันนี้เนี่ยทางคุณวัสดาพี่สาวเนี่ยเดินทางมาเยี่ยมนายหน่อย,อยที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาคะ่ะแต่ว่าส่วนตัวเขายัางไม่ได้พบหน้ากันนะคะ ผู้สื่อข่าวเลยถามค่ะว่าได้มีการพูดคุยหรือว่าสอบถามกันอย่างไรได้บ้างหรือว่าเคยพูดคุยอย่างไรกันก่อนหน้านี้นะคะพี่สาวของนายหน่อยก็ให้ข้อมูลว่าถ้าเกิดว่าเธอได้พบนายหน่อยเนี่ยจะถามถึงสาเหตุเหมือนกันเรื่องของการหลบหนีก่อนหน้านี้เคยไปเยี่ยมนายหน่อยในเรือนจานะคะและนายหน่อยเนี่ยก็ยอมรับว่าอยากออกมาข้างนอกเพราะว่าเคยผ่าตัดประกอบกับป่วยเป็นเรื่องของความดันอีกด้วยแต่ก็ไม่ได้คิดค่ะว่าคําบอกเล่าของน้องชายในครั้งนั้นจะมาทําให้เกิดเหตุ การแบบนี้สำหรับรถยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุทางตำรวจได้มีการเคลื่อนย้ายมารวมกันที่สถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยาเพื่อเก็บเป็นหลักฐานเพิ่มเติมนะคะในส่วนของผู้ต้องหาสองคนที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชจังหวัดสระแก้วล่าสุดตอนนี้แพทย์ยืนยันแล้วนะคะว่าในส่วนของนายบาร์ตอเลนเฮลมุส ชาวอเมริกันตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ค่ะแต่ว่าต้องใช้เครื่องช่วยหายใจส่วนนางสาวสิรินภาวิเศษฤทธิ์แฟนของนายบารตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วค่ะเพราะว่ากระสุนไม่ได้โดนในจุดสำคัญแพทย์จึงอยากให้ผ่าตัดเอากระสุนออกนะคะก็คือจากนี้ไปก็เลยมีการผ่าตัดไปแต่ว่าถึงผ่าตัดไปแล้วแพทย์ก็ยังต้องให้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล มีรายงานนะคะว่ากระสุนที่ได้ยินดังขึ้น4นัดในช่วงที่ตำรวจเข้าไปควบคุมตัวในบาสอเลนเฮลมอสชาวอเมริกันและตัวนางสาวสิรินิพนับภาวิเศษฤทธิ์ภรรยาก็คือทั้งสองคนเนี่ยค่ะทางเจ้าหน้าที่มีการชี้แจงแล้วก็มีรายงานมาว่ากระสุนสองนัดแรกเนี่ยเป็นกระสุนที่ตัวในบาสยิงใส่กลุ่มตำรวจส่วนนัดที่สค่ะ ายบาสยิงใส่แฟนสาวและนัดที่4ตัวในบาร์ก็ยิงใส่ตัวเองขณะที่ข้อมูลจากทางตำรวจก็ทราบนะคะว่าจากการสอบปากคำนายหน่อยตัวนายหน่อย,ยรับสารภาพว่าการหลบหนีครั้งนี้วางแผนคนเดียวครั้งหมดทั้งหมดนะคะแต่ว่าใช้เงินในการหลบหนีจากในบาร์และล่าสุดสารจังหวัดพัทยาก็ได้อนุมัติหมายจับผู้ที่ช่วยผู้ต้องหาหลบหนีครั้งนี้แล้วซึ่งก็มีจำนวนทั้งหมด11คนด้วยกัน